ทีนี้ผมจะสร้างอ็อบเจกต์ขึ้นมาหนึ่งตัวเป็นคิวบ์นะครับคลิกขวาไปที่ 3D Object เลือกคิวบ์ครับในส่วนคิวบ์นี้ผมจะให้ Player พอ Player โดนคิวบ์นะครับผมคิวบ์ก็จะหายแล้วเราก็จะได้แต้มนะครับผมอ่ะผมลืมบอกไปนะครับคีย์ลัดในการควบคุมการปรับแต่งอ็อบเจกต์นะครับผมก็จะมีรูปมือนะครับผมเป็นการจับหน้าจอนะครับเคลื่อนไปเคลื่อนมาประมาณนี้นี่คือลูกศรนะครับก็จะเป็นลูกศรประมาณนี้นะครับหมุนครับตัวนี้ก็สามารถหมุนได้อันนี้คือเพิ่มขนาดต่างๆครับผมหรือว่าจะเอาตรงกลางนี้ก็คือเพิ่มทั้งหมดเลยส่วนสี่เหลี่ยมนี้ก็คือเพิ่มขนาดตามที่เราต้องการนะครับผมประมาณนี้ครับลองเล่นดูครับส่วนคีย์ลัดครับก็จะมีคิวคิวนี่เป็นรูปมือกดคิวนะครับผมกด W กด E กด R กด T ประมาณนี้ครับก็ลองเล่นดูนะครับในที่นี้ผมจะลองกด W แล้วผมจะมาพูดถึง Global กับ Center คืออะไรลองกดดูครับกด Center ก็อยู่ตรงกลางครับสามารถควบคุมตรงกลางได้ Global ก็คือตำแหน่งนะครับผมโอเคจากนั้นผมก็จะใส่สคริปต์ในการเก็บค่าตัวคิ้วนี้นะครับก่อนอื่นเลยผมต้องตกแต่งก่อนนะครับโอเคอย่าลืมเซฟซีนทุกครั้งนะครับผมเพื่อความปลอดภัยในโปรเจกต์เรานะฮะโอเคจากนั้นให้เราทำการสร้างสคริปต์ในสแปร์นะครับผมและที่นี้ผมจะตั้งชื่อว่าสกอร์แล้วกันผมเลือกเป็น C Sharp ครับผมพอเปิดขึ้นมานะครับก็ลบ white startอัปเดตออกนะครับผมจากนั้นก็ผมจะตั้งชื่อแท็กว่าคิวนะครับชื่อนี้สำคัญมากนะครับโอเคโอ้อีกตัวหนึ่งโอเคครับในส่วนโค้ดก็เสร็จแล้วครับจากนั้นเราไปใส่ติ๊กเกอร์ให้กับคิวกันครับคลิกที่คิวเราจะเห็น Component Box Collider เราจะเห็น Is Ticker นะครับผมเราคลิกถูกตรงนี้นะครับผมมันก็จะกลายเป็นติ๊กเกอร์แล้วจากนั้นเราต้องสร้างแท็กครับโดยการ Add Tag ตรงนี้นะครับผมกดบวกนะครับผมแล้วก็พิมพ์ชื่อที่ผมกำหนดไว้ก็คือคิวนะครับผม
ทีนี้กลับมาครับกด QT ชัดของเราก็จะเป็น Q แล้วนะครับสามารถเลือกทีหลังก็ได้ครับจากนั้นยังไม่เสร็จนะครับผมก็ต้องมาที่สแปร์ครับผมจะเปลี่ยนชื่อให้มันนิดนึงผมเปลี่ยนเป็น Player แล้วกันเอาใหม่ผมเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้นะครับกด F2 โอเคจากนั้นก็จะเปลี่ยนแท็กเป็น Player ครับเพื่อให้ Player เมื่อไปโดนคิวให้คิวหายนะครับผมประมาณนี้ลองกดเล่นดูครับก็จะประมาณนี้นะครับผมต่อไปผมจะทำให้คิวมีลูกเล่นนิดหนึ่งนะครับผมโดยการจะให้คิวหมุนได้นะครับก่อนอื่นเลยเราต้องไปที่คิวครับอันดับแรก add C# นะครับผมสคริปต์new script ผมจะตั้งชื่อว่า rotate นะครับผมโอเค add เข้าไปนะครับ double click โอเคผมจะลบ start ออกเลยนะครับเราจะมาตรงส่วนอัปเดตนะครับจากนั้นก็พิมพ์ตามผมเลยนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับจากนั้นทำการเซฟแล้วลองทดสอบดูครับเราก็จะเห็นได้ว่าคิ้วของเรากำลังหมุนอยู่นะครับประมาณนี้ครับเป็นลูกเล่นเล็กๆน้อยๆครับผม